สวัสดีครับวันนี้ผมเฮียป้อพาลุยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปสถานที่หมายลับๆคลายร้อนสำหรับหน้าร้อนปีนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางน้ำบ่อหลวงนะครับอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับบ้านห้วยโถงนั่นเองเป็นลำน้ำมาจากลำน้ำขานก็น้ำไม่ลึกนะครับเล่นได้เด็กเล่นได้เดี๋ยวเราไปชมเส้นทางการไปได้เลยครับเส้นทางที่เราจะพาไปวันนี้นะครับเป็นบ้านห้วยโถงตำบลน้ำมอหลวงอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่นะครับเส้นทางนี้แอบบอกก่อนเลยนะครับถ้าเป็นไปตาม GPS นะครับก็จะพาหลงนิดนึงนะครับก็รถยนต์ไม่สามารถไปได้แต่วันนี้ที่ผมจะพาไปเป็นเส้นทางที่รถยนต์สามารถเข้าไปถึงนะครับผมเส้นทางจากตัวเมืองนะครับถ้าเกิดมาจากทางตัวเมืองเราจะเลี้ยวซ้ายตรงเทศบาลหนองควายนะครับเทศบาลหนองควายเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งเส้นคันคลองเรียบยาวไปจนถึงแยกน้ำบ่อหลวงเลยนะครับก็ถ้าเกิดมาจากตัวเมืองวงแหวนรอบ3ก็จะเลี้ยวซ้ายตรงแยกเทศบาลหนองควายนะครับเลี้ยวตรงนี้เลยแยกใหญ่ๆทางที่จะไปสะเมิงนะครับก็แยกนี้เลยเราเลี้ยวซ้ายนะครับจากเส้นหนองควายที่เราเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะครับเราก็จะผ่านปตท.สุดท้ายนะครับเป็นปตท.น้ำแพ้นะครับก็ให้เราตรงไปอีกนะครับจนถึงแยกน้ำบ่อหลวงแล้วเราจะยูเทิร์นกลับรถลงมานะครับสังเกตซอยนะครับจะติดอยู่ใกล้ๆกับซอยใกล้ๆแยกเลยนะครับก็จะอยู่บริเวณซ้ายมือนะครับก็กลับรถใช้ด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้ำบ่อหลวงนะครับถึงแยกนี้เราก็จะยูเทิร์นกลับรถนะครับยูเทิร์นกลับรถแล้วเนี่ยซอยจะอยู่ด้านซ้ายมือเลยต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับผมเข้าซอยนี้ได้เลยนะครับจากเราเลี้ยวซ้ายจากถนนใหญ่เข้ามานะครับก็ขับทางตรงมาอย่างเดียวเลยก็ตรงมาจนถึงสามแยกบ้านห้วยโถงทำการเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วเราจะข้ามสะพานน้ำขานนะครับแล้วก็ให้เราชิดขวาได้เลยนะครับจะมีต้นไม้ใหญ่ๆก็ทำกับขวาเข้าไปตรงในซอยเล็กๆนะครับพอขับเข้ามาไม่เกิน500เมตรนะครับก็จะมีทางแยกด้านขวามือนะครับก็สามารถเลี้ยวขวาเข้าไปทางลูกลังนะครับด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับจากนี้ไปแล้วจะเป็นทางลูกลังนะครับจะเป็นเส้นทางแบบนี้โดยตลอดนะครับจะเวลาอีกประมาณ20นาทีจนถึงจุดหมายจะค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับก็เส้นทางประมาณนี้ครับผมThank you.
ถึงแล้วนะครับที่หมายของเรานะครับแต่ถ้าเกิดรถยนต์ไม่ได้เป็น 4-wheel นะครับไม่แนะนำให้ลงไปถึงด้านล่างนะครับเนื่องจากเป็นบ่อทรายนะครับบ่อทรายมันล้อเราจะฝีนะครับก็ตอนนี้เราพามาถึงโค้งน้ำออบขานนะครับบ้านห้วยโถงอำเภอสามะตองจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยนะครับก็บรรยากาศเงียบสงบนะครับก็เป็นสิ้นสุดของทางพอดีนะครับก็แถวนี้ก็จะมีบ้านของพี่ภาคภูมิอยู่นะครับเขาซึ่งเขาทำห้องน้ำไว้ก็สามารถใช้บริการห้องน้ำและจ่ายค่าบำรุงให้กับพี่เขาได้นะครับก็สามารถแคมปิ้งลงเล่นน้ำนะครับน้ำก็ไม่ได้ลึกน้ำก็ลักษณะใสๆประมาณนี้เลยเด็กสามารถเล่นได้นะครับหรือว่าเราจะปิกนิกนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันจบ